on behalf of Ben, Managing Director, it's across our clients, COTH. ซึ่งเราเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพที่โอเปเรตมาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์ที่งานมีเกือบประมาณ100คนซึ่งบริษัทเราใช้ Bitcoin Blockchain ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพับลิกบล็อกเชนนะครับเป็นแบ็กออฟฟิศอินฟราสตรัคเจอร์ในตอนนี้ที่มาวันนี้นี่มีใครอยู่มาสายไฟแนนซ์บ้างครับ โอเคภายใน3-5ปีนะครับบล็อกเชนกำลังจะมาตาม research ของผม capital market มีใครมาไหมครับจาก capital market 1คนโอเคภายใน 1-2ปีจะมี private market ที่ทำด้วยบล็อกเชน capital market หลักๆเลยก็อาจจะประมาณ10ปีเพราะว่า data ค่อนข้างจะเยอะจากเซอร์เวย์ที่ผมได้รับมาเนี่ยจากคำถามที่ได้รับมาคือจะไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ค่อย technical เท่าไหร่ แต่ถ้าอยากจะถามคำถามที่เทคนิคจริงๆเลยนะครับว่าบล็อกเชนบิตคอยน์ทำงานยังไงนะครับก็สามารถถามได้ช่วง Q&A นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับคือเราจะมามอง Bitcoin Technology นะครับในมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ใช่มุมของชาวบ้านทั่วไปที่อ่าน Headline Press Headline นะคือเป็นมุมของ Silicon Valley Entrepreneurs เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ผลักดัน Technological Frontier ของโลกเราเนี่ยไปข้างหน้า ซึ่งคนกลุ่มนี้เขา study technology จริงๆว่ามันทำงานยังไงนะไม่ได้อ่านแค่ press headlines แล้วคือถ้าดูในประวัติศาสตร์เนี่ยคนกลุ่มนี้จะโดนคนชาวบ้านทั่วไปหัวเราะตลอดนะครับตอนที่รถออกมาใหม่ๆเนี่ยครับคุณคิดว่าชาวบ้านทั่วไปครับพูดว่ายังไงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้ที่เสียงดังมาก ใช้อะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าแก๊สโซลีนหาซื้อได้ยากแพงมากขับเคลื่อนได้ช้ากว่าม้าเครื่องเสียตลอดและที่สำคัญเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่วิ่งมาทับคนตายฆ่าคนตายนะฮะซึ่งเพรสก็เหมือนกันก็เขาพยายามจะขายข่าวเฮดไลน์ที่สามารถขายข่าวได้มากที่สุดก็จะเทเลอร์สตอรี่เนี่ยไปในแค่แองเกิลเดียวนะครับโดยที่ไม่ลงไปศึกษาเทคโนโลยีของมันจริงๆ ซึ่งสตอรี่เนี่ยมันแย่มากแย่มากจนที่รัฐบาลของประเทศอังกฤษเนี่ยตอนปี 1896 ออกกฎเลยครับออกกฎที่เรียกว่า Red Flag Act นะครับซึ่งกฎเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนถ้าคุณจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ารถยนต์เนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อย3คนคนแรกคือคนขับรถนะครับคนที่2คือเอนจิเนียร์ที่จะนั่งกับคนขับรถเนี่ยมา supervise the engine ส่วนคนที่3เนี่ยครับคือคนถือธงครับ แล้วก็วิ่ง100ยาร์ดก่อนที่รถจะมาแล้วก็บอกผู้คนรอบข้างว่า Death Machine มันจะมากำลังอย่าพบใกล้เดี๋ยวจะโดนทับตายนะครับซึ่งหลังจากที่ Red Flag Act ตอนปี 1896 นะครับออกมาให้ทายว่าเกิดอะไรขึ้นกับออโตโมบิลอินดัสทรีของประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษได้แพ้อย่างรับคาบเลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยประเทศเนี่ยอังกฤษนะครับเป็นผู้นำทางด้านออโตโมบิลด้วยซ้ำ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแทนที่รัฐบาลคนชาวบ้านทั่วไปนะครับ majority นะครับหรือ press นะครับแทนที่จะศึกษาเทคโนโลยีจริงๆครับกับเอาแค่ความกลัวมาสร้างอะไรที่มันดูที่มันไม่ make sense ถูกไหมครับถ้าคุณบังคับให้เทคโนโลยีที่เป็นรถยนต์เนี่ยขับเคลื่อนช้ากว่าคนถือธงคุณกลับไปขี่ม้าดีกว่าไหมครับถูกไหมครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับตามเทรนด์นี้ตลอดในทุกๆ disruptive technology ที่กำลังจะมานะครับแต่ทริสตี้ตอนที่ไฟฟ้าออกมาใหม่ๆเนี่ยครับคนคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่จะบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับจะมาเปลี่ยนโลกของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะดูดคนตายช็อตคนตายจะเผาบ้านคุณทิ้งอย่าไปยุ่งนะครับซึ่งมันก็จะ follow trend เดียวกันจำได้ไหมครับตอนที่โทรศัพท์มือถือออกมาใหม่เคลื่อนเข้าตู้เย็นนะก็จะมีคนกลุ่มที่บอกว่า It's not gonna happen ใช่ไหมครับแต่ที่ผมกำลังจะบอกก็คือตอนที่ Bitcoin ออกมาใหม่ๆ30ปีที่แล้วคิดว่าชาวบ้านทั่วไปบอก Bitcoin ว่าไงฮะจำกันได้ไหมครับตอนที่ Bitcoin ออกมาใหม่ๆมันเป็นเทคโนโลยีสำหรับ drug dealers criminals black market silk road นะครับก็คือ follow trend เดียวกันแต่ถามว่าคนกลุ่มนี้เข้าไปศึกษาเทคโนโลยีมันจริงไหมเปล่าครับนะครับ
ซึ่งเทคโนโลยีถ้าลองใช้ลอจิกคิดเนี่ยว่าแล้วทำไม criminal ต้องเป็นคนกลุ่มแรกเลยล่ะที่จะ adopt disruptive technology ก่อนคนทั่วไปก็ลอจิกง่ายๆนะครับเพราะว่า criminal เนี่ยเขาอยู่ใน industry ที่มี competition สูงมากความเสี่ยงก็สูงมากแล้วก็ in order to win เนี่ยเขาก็ต้อง adopt the latest technology ถูกไหมครับก็คือจะ minimize risk ของเขาแต่ outcome ของเราก็จะสูงมากสูงกว่า industry ทั่วไปนะครับตอนรถออกมาใหม่ๆนะครับโจรใช้ขับหนีตำรวจที่ขี่มานะมันก็จะ follow trend ตรงนั้นแต่ที่ผมพยายามจะบอกก็คือเทคโนโลยี itself เนี่ยมันเป็น neutral มันไม่ใช่ good มันไม่ใช่ bad มันอยู่ที่ use case อย่างคอร์สเนี่ยถ้าสมมติคอร์สเป็นเทคโนโลยีนะครับคุณเอาคอร์สเนี่ยไปทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็น bad technology ถูกไหมฮะคุณจะเอาคอร์สไปสร้างบ้านมันก็จะเป็น good technology คุณจะเอารถไปพาคนตายมันก็จะเป็น bad technology คุณจะเอารถไปเคลื่อนย้ายสิ่งของให้เร็วกว่ามาเนี่ยมันก็จะเป็น good technology นะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกๆกับทุกๆเทคโนโลยีเนี่ยจะ follow trend เดียวกันตอนปี2014นะครับ Bitcoin technology นะครับได้รับ investment มากกว่า250 ล้าน US ดอลลาร์ตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดมาใหม่ๆตอนปี1993เนี่ยยังได้ไม่เท่านี้เลยฮะทุกคนรู้จักมาร์คแอนเดอร์สันนะฮะ the best Silicon Valley investor ที่ลงทุนใน Facebook Instagram เขาลงทุนส่วนตัวของเขาเงินส่วนตัว50ไม่ต่ำกว่า50 ล้าน US ดอลลาร์ on Bitcoin related startup นะครับ Jerry Yang founder of Yahoo ใช่ไหมครับ Richard Branson Virgin Media guy ลงทุนก็ลงทุนเยอะมากในเทคโนโลยีอันนี้นะครับทุกคนรู้จักTesla ไหมฮะรถไฟฟ้าคุณซื้อรถไฟTesla ด้วย Bitcoin ได้แล้วนะครับซึ่งคนกลุ่มเนี้ยมันจะ recognize innovation เนี่ยประมาณ10ปีล่วงหน้าก่อนชาวบ้านทั่วไปแล้วตอนนี้เขากำลังตอนนี้ที่ Silicon Valley นะครับ Bitcoin Blockchain เป็นอะไรที่ฮอตมากซึ่ง Bitcoin อย่างที่บอกนะครับ Bitcoin เป็นแค่แอปพลิเคชันอันแรกเท่านั้นของ Blockchain Technology นะครับซึ่งหรือมันจะเราเรียกง่ายๆมันก็คือว่ามันเป็น Cryptocurrency หรือเป็น Development Phase แค่ Stage อันแรกเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะมา Disrupt วงการ Finance หรือวงการ Remittance นะซึ่งถ้าลองดูใน Current Financial System ของเราเนี่ยอย่างเมืองไทยก็ถือว่ายังโชคดีมี Financial Services ที่ค่อนข้างจะ Advanced แต่ก็ยังเวลาโอนเงินไปต่างประเทศก็ประมาณเสียประมาณ 5% เพราะใช่ไหมครับประมาณ 3-5% แต่ถ้าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยฟีสที่จะโอนไปต่างประเทศสูงกว่านี้เยอะมากนะครับซึ่ง Bitcoin เนี่ยทำไมมัน disruptive มากก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างส่วนตัวของผมเองแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดบริษัทนี้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับผมก็โอนเงินให้น้องสาวที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นแทนที่ผมจะใช้แบงค์เข้าไปโอนเงินเนี่ยฮะผมก็เลยลองตัดสินใจใช้เทคโนโลยีใหม่ดีกว่าที่เรียกว่า Bitcoin นะฮะไลฟ์ไทม์ในวันนั้นที่ผมโอนเงินให้น้องสาวที่ประเทศอังกฤษนะครับน้องสาวผมใช้เวลานานเท่าไหร่นานกว่าจะได้รับเงินที่ผมโอนไป30 นาทีเท่านั้นแต่นั้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับทรานแซคชั่นนั้นเนี่ยครับผมทำกำไร 5% ได้เงินเพิ่ม